เหตุการณ์นำไปสู่การบรรพชาเรื่องแปลกในช่วงที่ไปกราบหลวงปู่กู้บ่อยๆนั้นก็พอดีเขาลือกันว่ามีเด็กน้อยที่มีจิตพิเศษสามารถดูลักษณะจิตคนได้เมื่อนั่งหลับตาทำสมาธิดูหลวงปู่กู้เด็กน้อยนั้นว่าจิตท่านมีจุดดำเหลืออยู่นิดเดียวแล้วเด็กก็นั่งสมาธิดูหลวงปู่แล้วว่าจิตหลวงปู่ดำครึ่งขาวครึ่งในวงเล็บตอนนั้นเป็นช่วงหลวงปู่อายุราว30ปียังไม่ได้บวชบังเอิญสงครามโลกครั้งที่สองที่ยืดเยื้อมา5ปีตั้งแต่คริสต์ศักราช1940พุทธศักราช2483ก็ถึงคราวยุติลงเมื่ออเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่ญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม2488คริสต์ศักราช1945ณเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิวิทยุ BBC ประกาศก้องว่าญี่ปุ่นถูกระเบิดปรมาณูสองลูกติดกันสงครามโลกหยุดกึกลงทันทีเหมือนกับที่หลวงปู่บังเอิญคิดไว้ก่อนนั้นไม่กี่วันเมื่อทัพอังกฤษถึงชายแดนไทยขณะนั้นเป็นกองทัพอังกฤษในพม่าเตรียมตัวเข้าประชิดไทยแล้วประตูทางรอดของประเทศไทยมีอยู่ประตูเดียวในร้อยประตูและต้องเป็นประตูที่เทวดาเท่านั้นที่จะรู้ไม่ใช่คนธรรมดาจะรู้ได้พอคืนนั้นวิทยุ BBC ประกาศสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแล้วชั่ววันสองวันด้วยสิ่งที่เหลือคาดคือระเบิดปรมาณูเพียงสองลูกติดกันอันเป็นว่าคนไทยรอดตายหวุดหวิดคืนช้าไปอีกเพียงวันสองวันบ้านเมืองต้องย่อยยับทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนี่คงเป็นธรรมชาติของเมืองไทยคืออำนาจของกรรมดีของบุญบารมีที่ทำไว้แต่ปางก่อนของคนไทยรุ่นปู่ตาย่ายายของบรรพบุรุษไทยตั้งกว่า800ปีที่ได้สะสมไว้เพราะไม่มีเมืองไหนที่ผู้คนมีน้ำใจเป็นบุญมีธรรมชาติชีวิตของชาวพุทธแท้เป็นบุญมีศีลธรรมตามธรรมชาติอยู่โดยประจำเหมือนคนไทยแต่เก่าก่อนจึงทำให้คนไทยรอดตายมาได้ไม่ใช่รอดมาได้เพราะฝีมือคนเก่งซึ่งตามหลักวิชาตามวัตถุนิยมที่มีแต่วัตถุเท่านั้นจริงๆช่วงตลอดระยะเวลาสงครามโลกทางราชการไม่อนุญาตให้ข้าราชการบวชตามประเพณีพอสงครามยุติลงก็เกิดประกาศอนุญาตตามระเบียบราชการเดิมเป็นประเพณีทันทีนั้นเข้าใจว่ามีข้าราชการค้างบวชราว 50,000 คนคือค้างมา5ปีก็ลาบวชกันเป็นการใหญ่บวชคราวหนึ่ง 3-4 เดือนแต่หลวงปู่ไม่ได้คิดจะอยากบวชแต่ก็บังเอิญเย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานแล้วขณะเดินอยู่กลางถนนหน้าจวนท่านข้าหลวงที่หนองคายก็เกิดว่างวาบขึ้นมาทันใดว่างขึ้นในจิตในใจคล้ายๆเกิดโล่งขึ้นอย่างประหลาดแต่ก่อนอย่างคนปกติทำอะไรไปไหนมาไหนมันก็คิดโน่นคิดนี่เดินไปก็คิดไปแต่นี่มันโล่งหมดพยายามที่จะคิดอะไรสักอย่างมันก็ไม่คิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสมองในความคิดเลยใจมันว่างโล่งไปหมดก็หยุดยืนกึกเลยเหมือนเอามือควานลงไปในโอ่งก็เกิดความรู้สึกขึ้นว่าหมดห่วงแล้วคนไทยแต่โบราณมาก่อนที่จะมามีวัตถุนิยมรุนแรงอย่างเดียวนี้การรู้ว่าหมดห่วงก็คือเข้าวัดก็บอกตัวเองเลยว่างั้นก็ไปบวชสิก็เลยไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์กูธรรมทินโนที่วัดอรุณรังสีวัดนี้เป็นวัดป่านอกเมืองอยู่หลังเรือนประจำจังหวัดหนองคาย
ลาบเรียนถามท่านว่าผมบวชได้ไหมครับเอาพอสงบสงบท่านว่าได้ทันทีเราก็บวชทันทีเหมือนกันก็รีบแจ้งเรื่องไปให้โยมบิดาทราบส่วนโยมมารดาแสจันทรสมบูรณ์ท่านสิ้นไปนานแล้วแล้วก็ไปถอนเงินจากออมสินตอนนั้นหนองคายยังไม่มีธนาคารอื่นถอนออกมาทั้งหมดแล้วก็เอาไปมอบให้คุณนายละเมียดสัจชุกรเป็นผู้ดูแลจัดเรื่องการบวชทั้งหมดขณะนั้นปีพุทธศักราช2489ท่านข้าหลวงปกรณ์อังสุสิงห์ท่านหัวหน้าศาลปลัดจังหวัดและข้าราชการในศาลากลางกับพวกจังหวัดหนองคายได้มาร่วมในพิธีฉลองก่อนบวชก็ฉลองที่จวนท่านข้าหลวงตอนเย็นและกลางคืนตามประเพณีอีสานก็เป็นอันเข้าบรรพชาอุปสมบทในปีพุทธศักราช2489ที่วัดศรีเมืองหนองคายซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวัดศรีเมืองนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงโดยมีท่านพระครูซึ่งต่อมาท่านเป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์เจ้าคณะภาคเป็นพระอุปัชฌาย์ปัจจุบันท่านองค์นี้เป็นเจ้าคณะภาคธรรมยุทธอายุ93ปียังมีชีวิตอยู่ทีนี้ผู้กำกับตำรวจซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ก็เอารถยนต์ตำรวจไปส่งให้ที่วัดอรุณรังสีก็ไปประจำที่วัดป่าอรุณรังสีกับท่านพระอาจารย์กูธรรมทินโนทันทีในเดือนแรกๆดูลำบากอยู่ทีเดียวจะต้องฉันมื้อเดียวเวลาไปบิณฑบาตก็ต้องเดินไกลมากท่านพระอาจารย์กู่ท่านก็ผ่อนผันให้ฉันกาแฟนมกล้วยได้บ้างในตอนเพลก็พออยู่ได้และท่านอาจารย์ก็บอกว่าภาวนาเสียบ้างสิแล้วท่านก็ไม่ได้สอนดังนี้ดังที่เล่าแล้วว่าวัดป่าอรุณรังสีนี่อยู่หลังคุกแล้วเป็นวัดเผาผีบรรยากาศน่ากลัวไม่มีไฟฟ้าใช้พอท่านอาจารย์เตือนให้ภาวนาก็หลวงปู่นึกว่าเราอ่านตำราวิสุทธิมรรคตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสก็ดูช่างยุ่งยากจริงกสิณสิบต้องจัดพิธีรีตองให้ถูกต้องตามตำราก็บังเอิญคือกุฏิอาตมานี่เป็นกุฏิที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนหลังนั้นอีกเลยเป็นกุฏิไม้สองชั้นเล็กๆกำลังดีใต้ถุนสูงชั้นบนมีระเบียงรอบระเบียงไม้นี้กว้างสักเมตรกว่าๆพอดีนั่งขัดสมาธิได้สบายๆพอดีปีกชายคาก็สั้นมากเห็นท้องฟ้าสบายน่ากลัวเทวดาจะจัดไว้ให้กระมังกุฏิแบบจนๆแต่ภาวนาได้ผลมากอาตมาก็นั่งขัดสมาธิที่ระเบียงนี้หันหน้าไปทางป่าไผ่ที่หนาทึบคืนนั้นพอดีเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงค่อยๆโผล่ขึ้นหลังกอไผ่บรรยากาศของวัดป่าที่มีเผาผีสุดจะวังเวงแล้วพระจันทร์ก็ทอแสงนวลเหนือกอไผ่พอดีชายคากุฏิก็ไม่บังดวงจันทร์ทุกอย่างเป็นมุมที่พอดีก็เลยเกิดคิดเอาเองว่าจะเพ่งพระจันทร์ก็จ้องดูพระจันทร์ไม่ยอมหลับตาเด็ดขาดนานเท่าใดก็แล้วแต่แม้น้ำตาจะไหลจะแสบแค่ไหนก็จะไม่ยอมหลับตาเพ่งพระจันทร์แล้วก็มองดูเงามืดของกอไผ่รวมกำลังใจเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปในราว5วันเท่านั้นวงกสิณก็เกิดรู้ได้ยังไงบุญช่วยแบบที่ภาษาสเปนและเม็กซิโกเขาว่าดิออสอายุดาเทวดาช่วยทีเมื่อมองดูพระจันทร์แล้วก็มองดูเงามืดที่กอภัยปรากฏดวงสว่างคงที่แล้วพร้อมกันนั้นเจ
จิตใจที่ไม่ค่อยนิ่งเลยแต่ก่อนก็เกิดนิ่งพร้อมกันทันทีนิ่งอยู่พร้อมกับนิมิตบังคับให้สว่างบังคับให้ดับให้เกิดได้ทุกทีให้ปรากฏขึ้นตรงไหนก็ได้ทำเมื่อใดก็ได้เป็นอันใช้ได้เป็นกสิณนิมิตภาวนาก็ไปกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านก็ให้ปิดตาดูวงกสิณที่ทำได้คืนเดียววันที่สามเรียนท่านอาจารย์อีกตอนกลางคืนท่านว่าดูข้างในกายเธอสิจ้องลงไปในตัวก็เกิดเป็นแสงสว่างจ้านวลราวกับแสงไฟฉายกระบอกใหม่ปรากฏขึ้นภายในทันทีนั้นก็เกิดปีติสุขอย่างมากขึ้นพร้อมกันท่านพระอาจารย์กู่บอกว่าดูเส้นผมสิหลับตามองเกิดแสงสว่างนวลแบบนีออนเห็นนิมิตเส้นผมทันทีขนาดใหญ่ราวสายไฟฟ้าท่านอาจารย์แนะให้ใช้แสงตรวจดูในเส้นผมก็เกิดเป็นอัตโนมัติเลยนึกขึ้นได้เองว่าอย่างนี้เองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธญาณส่องแสงสว่างเหนือโลกดังซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตทรงต้องการรู้อะไรก็กดปุ่มจิตสมาธิอภิญญาเหมือนกดปุ่มเพ่งจิตพรึบภาพคำตอบก็ปรากฏทันทีอดีตปัจจุบันอนาคตสถานที่บุคคลในจักรวาลนอกจักรวาลนี้ไม่มีขอบเขตโยคีผู้มีฤทธิ์สมัยก่อนหรือสมัยเดียวกับพระพุทธองค์ก็สามารถเห็นได้แต่มีขอบเขตจำกัดกว่ามากในวงเล็บไม่มีที่เปรียบได้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจำกัดเพราะจิตยังมืดหัวของความมืดอวิชชาคือนึกว่าตนเป็นขันธ์ห้าหลงเป็นโลกภพหลงไม่ดับศูนย์ด้วยอริยมรรคแปดสติปัฏฐานรวมเกิดเป็นโลกุตระธรรมทำพ้นโลกหลงตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจิตจึงสว่างพ้นหลงถึงพุทธธรรมได้ลงกสิณนี้เมื่อเกิดในกายได้แล้วกำหนดจิตเมื่อไรก็เห็นทันทีพร้อมปีติสุขไม่ว่านั่งนอนยืนเดินหรือแม้นั่งอยู่ในหมู่คนที่ชุมชนไม่ต้องปิดตาดูในตาเปิดธรรมดาเหมือนไม่ใช่ภาวนาแต่ก็เห็นดวงสว่างมากในอกมีปีติทั่วทั้งกายและใจพร้อมกันก็มีประโยชน์ตอนนี้ขึ้นรถไฟคนแน่นๆไปไหนลำบากก็นั่งมองคนเป็นธรรมดาธรรมดาก็เพ่งให้เห็นวงกสิณก็เกิดปีติสุขพร้อมกันไปก็เลยไม่ต้องไปห้องสุขาอีกด้วยคือเริ่มจากกสิณพระจันทร์นี่วงกสิณสามารถเข้าออกเหมือนว่าขยับแสงไฟจะให้เกิดจะให้ดับไปอยู่ไหนก็ได้ท่านอาจารย์ก็ต่อให้อีกต่อมาก็พิจารณาอะไรก็ได้เมื่อได้กสิณแล้วก็คิดว่าเราสบายแล้วเที่ยวทุดงไปดีกว่าจะไปนานหรือไม่นานก็ไม่เป็นไรตอนนั้นอายุราว31ปีถ้าอย่างไรก็หางานทำใหม่ได้คิดแล้วก็เลยไปกราบลาท่านอาจารย์และเขียนจดหมายลาท่านข้าหลวงคือคุณปกรณ์อังสุสิงห์ว่าขอลาออกจากราชการแม้ท่านจะอนุญาตหรือไม่ก็ตามก็ลงมากรุงเทพพักวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนพักกับท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานในวงเล็บมหาสิงห์ต่อมาท่านสึกไปอยู่เขาสวนกวางและต่อมาก็ไปพักที่วัดเจ้าคณะธรรมยุทธ์คือช่วงนั้นเป็นพรรษาที่หนึ่งในช่วงที่บวชใหม่ๆนั้นอาตมาก็ศึกษาพระไตรปิฎกตั้งใจศึกษาอย่างยิ่งอ่านอ่านแล้วก็ย่อย่อ
ทำย่อเก็บไว้เอาไว้กันพระต้มแล้วถ้าท่านเทศถูกผิดเราก็จะได้รู้ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดใหญ่นี่มีเรื่องให้คิดดีอยู่เรื่องหนึ่งคือมีคนเขาได้ว่านกันงูกัดมาเขาว่าดีนักพากันดีใจเย็นวันนั้นงูมันมากัดคนในวัดเลยนี่ของดีมากถ้ามีมันก็เกิดมีของไม่ดีมาเกิดพร้อมกันที่มีของดีมันก็มาลองดีสู้ไม่มีเสียเลยดีกว่าหมดเรื่องมีโรงพยาบาลสวยหรูทันสมัยน่าดูมีแต่คนป่วยเข้าไปไม่สบายด้วยนะนี่แหละโลกสมัยใหม่สวยงามเทคโนโลยีแต่แสงสว่างจิตศีลธรรมประจำจิตไม่มีทุกข์เพราะโง่ต่อมาไปพักที่วัดเจ้าคณะธรรมยุทธจังหวัดโคราชแล้วไปจำพรรษา2490ที่วัดสุปตินารามกับท่านเจ้าคณะธรรมยุทธอุบลราชธานีมีเจ้าคุณธรรมปิฎกเป็นเจ้าอาวาสบังเอิญท่านเจ้าคุณออกตรวจการเดินทางไปด้วยพบวัดป่าลุมพุกเปิดใหม่เมืองลุมพุกเป็นเมืองขอมโบราณอยู่ไกลไปทางเหนือราว90กิโลเมตรเป็นวัดป่าสร้างใหม่มีอาจารย์ครูบานิตพรรษา5เป็นผู้ก่อตั้งอาตมาก็เลยชอบใจตั้งใจพักที่นี่คือที่วัดนี้มีพระไม่มาก 3-4 องค์การจัดวางผังของวัดดีมากแผนผังดีตัดถนนเป็นตาหมากรุกมีกุฏิอยู่ตามมุมจะมองไม่เห็นกันมีต้นไม้ครึ้มร่มเย็นดีเป็นที่สัปปายะก็เลยตอนนั้นมาอยู่วัดนี้อาตมาไม่ทิ้งภาวนาแต่ดวงกสิณใกล้จะดับแล้วมันสว่างนิดๆเท่านั้นก็เลยคิดว่าจะสึกแล้วก็เลยคิดจะอยู่ที่วัดป่าลุมพุกนี้ภาวนาครั้งสุดท้ายแล้วสึกก็นึกว่าไหนๆเราจะสึกแล้วเราจะสร้างพระเจดีย์แต่เจดีย์ของเราไม่สร้างด้วยอิฐด้วยปูนอะไรเจดีย์ของเราจะสร้างด้วยการภาวนาถวายพระพุทธเจ้าจึงได้ภาวนาอย่างเต็มที่เลยแบบที่เรียกว่าภาวนาทิ้งทวนก็คิดเอาเองอีกวิธีนี้คือไม่เพ่งกสิณมากแต่มาฝึกสติปัฏฐานโดยเดินจงกรม5ก้าวแรกเราจะเดินสติในกายให้สติรู้อยู่กับขากับเท้าไม่มีคิดเรื่องอื่นกว่าจะได้5ก้าวเกือบแย่ถ้าระหว่างนั้นเกิดแวบไปคิดเรื่องอะไรอื่นก็เอาใหม่ต้องนับหนึ่งใหม่ภาวนานี้ส่วนใหญ่คิดเอาเองใช้วิธีกัดปากเอาแล้วกำมือเอาเล็บจิกมือไปพร้อมๆให้เจ็บมากๆทำแบบนี้นี่ท่านเมตตาทำท่าให้ดูยืดแขนกำมือกดเล็บจิกลงไปให้เจ็บจนคิดอื่นไม่ได้รู้อยู่ที่เจ็บนั่นแหละก่อนให้จิตอยู่กับเจ็บรู้อยู่ที่เจ็บให้มันเกาะอยู่ที่กายเอาจนได้5ก้าวก็เพิ่มขึ้นวันละ1ก้าวหลักประจำมีว่าสติอยู่กับขาระหว่างนั้นถ้าแวบก็นับ1ใหม่ไม่ว่าจะไปได้แล้วกี่ก้าวเล่นเอาเหงื่อตกทีนี้สมมุติว่าถ้าวันนี้จะเดิน20ก้าวพอเดินไปก้าวที่19แล้วทางกรุงเทพเป็นไงนะอิตาหลวงพิบูลจอมพลปพิบูลสงครามแกเป็นยังไงนะอ้าวต้องเริ่มใหม่
ยิ่งทำได้เป็นเที่ยวก็ยิ่งยากขึ้นถ้า5เที่ยวก็ยากขึ้นไปอีกถ้ากำหนดว่าวันนี้จะเดิน20เที่ยวพอ15เที่ยวก็เอในควงอภัยวงเป็นไงบ้างนะหลวงปู่ชอบคิดการเมืองอ้าวเอาใหม่อีกเริ่มต้นใหม่ที่นี้วันนั้นคงได้ในราว15ถึง30เที่ยวก็เกิดบังเอิญเย็นวันนั้นส่งน้ำตอนเย็นตามแบบบ้านนอกไทยๆก็ตักน้ำจากโอ่งขึ้นอาบกำลังอาบอยู่เกิดแสงสว่างเรืองๆเป็นแบบแสงรุ้งเกิดพรึบรอบกายภายนอกสว่างรอบเหมือนกระด้งเหมือนแบบที่เขาเขียนรัศมีรอบๆนั่นแหละตอนนั้นเฉยๆไม่มีปิติสุขใดๆการเคลื่อนไหวกายก็ปกติก็ส่งน้ำไปแสงสว่างรอบเหมือนกระด้งก็คงมีอยู่อย่างนั้นส่งน้ำเสร็จเดินกลับกุฏิแสงสว่างรอบก็มีอยู่อย่างนั้นก็เลยนั่งอยู่ในกุฏิวงสว่างยังคงเดิมคิดได้ว่านี่เป็นสมาธิคือสมาธิเจริญปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธิก็เลยดูจิตนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรคือตอนนี้ปริยัติก็ให้ผลเหมือนกันนี่เป็นลักษณะจิตสมาธิปัญญาเกิดจากสมาธิภาวนาจิตนิ่งพร้อมนิมิตก็นั่งดูนิมิตเฉยๆดูวงสว่างนั้นไม่ต้องคิดตามตอบอะไรไม่ไปอยากรู้อะไรแล้วก็เกิดมีเสียงคนสองคนเข้ามาโต้กันถามตอบปัญหาธรรมกันเรื่องขันห้ามีจริงหรือเปล่าเสียงนั้นดังว่าขันห้ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงก็วิ่งออกมาให้ดูเหมือนหนูห้าตัวสิเสียงโต้กันสักพักก็รู้ขึ้นว่าจิตนี้เองมันมืดอวิชชาสังขาราจิตมันหลงก็รู้ว่าปฏิจจสมุปบาทตอนต้นรู้ประจักษ์แจ้งในใจตนเองว่าจิตเท่านั้นเองมืดเหมือนคนที่ถูกเขาเอาผ้าดำมาปิดหัวปิดตาแน่นไขว่คว้าอากาศไปมาหมุนไปมานึกเอาหวังเอาคาดคะเนเอาว่าข้างนอกเป็นอย่างไรคือการทำงานของจิตอวิชชาของสัตว์โลกทั้งหมดตั้งแต่ยอดพรหมลงไปสู่ก้นนรกไม่เพียงคนจิตที่ยังไม่สว่างไม่ถึงโลกุตระธรรมมรรคผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเป็นจิตปุถุชนเป็นจิตสังขารคืออารมณ์โลภหลงภาพหลงตามปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขารสายกำเนิดโลภหลงหรือพระอภิธรรมที่พระสวดตามงานศพนั่นแหละสรุปวันนี้รู้ปฏิจจสมุปบาทตอนต้นความคิดจะสึกหายไปหมดสิ้นก็เลยออกมาจากวัดป่าลุมพุกในวงเล็บซึ่งอยู่จากอำเภอเมืองอุบลไปประมาณ90กิโลเมตรไปหาท่านพ่อหลีท่านพระอาจารย์หลีธรรมธโรศิษย์รุ่นสองของหลวงปู่มั่นโพริทัตโตท่านพระอาจารย์หลีเป็นผู้ก่อตั้งวัดอโศการามตอนนั้นราวปีพุทธศักราช2491ยังอยู่ในพรรษาหนึ่งช่วงนั้นท่านพระอาจารย์เทศในวงเล็บหลวงปู่เทศเทศรังสียังอยู่ที่วัดเขาน้อยจันทบุรีเช่นกันต่อมาท่านเดินทางไปอยู่ปากใต้พังงาภูเก็ตก็ไปขออยู่กับท่านพระอาจารย์ลีที่วัดหนองกุ้งจันทบุรีไปอยู่หนึ่งพรรษาก็เกิดบังเอิญมีคนที่เคยภาวนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสในวงเล็บ
ในสมัยร.6ภาวนามาตั้ง40ปีเป็นมารดาของคุณปกรณ์อังสุสิงห์อยู่บางกระจะจันทบุรีใช้ให้คนมานิมนต์ท่านพ่อลีไปเทศเรื่องอริยสัจสี่ที่บ้านผู้นิมนต์กำลังนิมนต์อยู่ท่านพระอาจารย์ลีท่านอยู่บนกุฏิไม้ชั้นบนสูงก็พอดีเราเดินผ่านหน้ากุฏิท่านตอนนั้นท่านร้องส่งเสียงดังลงมาสั่งทันทีว่าบุญญาลิศไปเทศเรื่องอริยสัจสี่ทีเท่านั้นเองแล้วท่านก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้สอนอะไรพูดเรื่องการไปแสดงธรรมเทศนานี้โยมแม่ของคุณปกรณ์อังสุสิงซึ่งภาวนามา40ปีแล้วและเป็นลูกศิษย์พระใหญ่ๆอย่างเป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีนี่เวลานิมนต์พระไปเทศโยมจะตั้งหัวข้อให้เลยพระก็ต้องเทศตามหัวข้อนี่แหละทีนี้วันนั้นก็อย่างที่เล่าว่าพอเดินผ่านกุฏิท่านอาจารย์ท่านก็ตะโกนสั่งให้เราไปเทศแทนก็รีบไปค้นหนังสือก็ไม่เห็นค่อยมีอะไรคืนวันนี้คือปกติที่วัดป่านี่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มีภาวนาอีกราว45นาทีพอคืนนั้นเขาเลิกภาวนากันแล้วอาตมาก็อยู่ภาวนาต่อคราวนี้ต้องอาศัยของเก่าก็คิดเอาเองรวบรวมกำลังเพ่งไปเป็นวงกลมคืออาศัยของเก่าวงกสิณแสงสว่างเป็นพื้นฐานปัญญาคือเพ่งจิตสมาธินึกให้เกิดวงสว่างแล้วรวมพลังจิตกำลังใจกายเพ่งมุ่งตรงไปที่จุดเดียวที่ตรงใจกลางวงสว่างนั้นพรึบนิมิตกสิณก็ปรากฏเป็นภาพทันทีเป็นภาพขาวดำเหมือนภาพยนตร์แบบทีวีเห็นเป็นภาพคนพายเรือจ้างแบบไทยพายออกไปในทะเลตอนย่ำค่ำคนนั้นพายออกไปก็มองดูคลื่นในทะเลก็เกิดสงสัยคลื่นเป็นยังไงก็เอามือจุ่มลงไปจุ่มน้ำทะเลดูทันทีก็เกิดความรู้ทันทีน้ำไม่ใช่คลื่นคลื่นไม่ใช่น้ำพิสูจน์โดดลงไปในน้ำตัวกลายเป็นธาตุน้ำไปหมดมหาสมุทรตัวแท้คือธาตุน้ำอยู่เสมอจุ่มลงก็เปียกส่วนคลื่นเป็นอาการคือมันจริงแค่โง่แค่กิเลสแค่สังขารในวงเล็บไม่ใช่จริงแท้พุทธธรรมวิสังขารเป็นอวิชชาปัจจยาสังขารปฏิจจสมุปบาทเป็นที่พระท่านสวดงานศพที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าอวิชชาโง่เป็นเหตุแห่งทุกข์หลงเป็นเหตุรู้แจ้งเมื่อโดดลงจากเรือลงไปในน้ำตัวละลายกลายเป็นธาตุน้ำไปหมดกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธาตุน้ำมหาสมุทรหมดสงสัยธรรมธาตุสังขารก็ดีวิสังขารก็ดีอาการไม่ใช่อาการธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าพระองค์จะทรงปรากฏหรือไม่ก็ตามอริยสัจสี่นิพพานธรรมสังขารวิสังขารธรรมก็เป็นอยู่อย่างนั้นตกลงก็เลยได้ไปเทศให้โยมฟังพวกพระเทศแบบโวหารตามคัมภีร์เขาไม่เอาโยมชอบใจมากเพราะอาตมาเทศอยู่นานพอเทศเสร็จโยมก็บอกว่าอ้าวใครอยากซักถามเพื่อนก็มาถามสิเรียกคนโน้นคนนี้มาช่วยกันซักถามต่อแต่ไม่มีคนถามก็พอรอดตัวไปได้ดี